สมบัติเป็นคนขยันสมบัติทำงานเก่งสมบัติจึงเกิดอาการเมื่อยล้าสมบัติต้องการหายจากความเหนื่อยล้าแต่ทำยังไงก็ไม่หายสมบัติหยิบเบาะมาลองนั่งโอ้โหนี่คือสิ่งที่สมบัติตามหามันคือเบาะสบายที่สุดเท่าที่สมบัติเคยนั่งมาสมบัติจึงตัดสินใจออกเดินทางตามหาแหล่งผลิตเพื่อจะได้นำเบาะไปให้กับคนที่ทำงานได้นั่งสบายเหมือนกับเขาลุยและแล้วก็ถึงกลุ่มผลิตยางพารากลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนายางพาราท่าบ่มตำบลเขาแก้วอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยแม่ผู้ผลิตเบาะยางพาราใจดีพาไปดูขั้นตอนการผลิตทั้งหมดดีเริ่มขั้นแรกกรีดยางพาราเอาน้ำยางพาราไปให้แม่ขั้น2เอาน้ำยางข้นผสมสูตรทางเคมีปั่นน้ำยางให้ขึ้นฟูขั้น3เทน้ำยางลงแม่พิมพ์ขั้น4นำแม่พิมพ์ไปนึ่งขั้น5แกะแม่พิมพ์ดึงยางพาราออกมาจากพิมพ์และตากลมขั้น6นำแท่งยางที่หึงลมจนแห้งมาใส่ปลอกเกือบลืมปลอกเบาะของที่นี่เป็นผ้าทอของชุมชนสวยงามมากนำแท่งยางมาใส่ปลอกเย็บให้เรียบร้อยเสร็จพร้อมใช้สินค้าผลิตจากยางพาราของที่นี่ไม่ได้มีแค่เบาะนั่งแต่ยังมีตุ๊กตาน่ารักรองเท้าใส่ในบ้านและรอยยิ้มของแม่สมบัตินำเบาะกลับไปที่ทำงานด้วยความรู้สึกมีความสุขและสัญญาว่าจะกลับมาอีกมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยและสำนักงานวิจัยแห่งชาติส่งเสริมให้คนไทยหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืนร่วมใช้สินค้าท้องถิ่นด้วยกันนะครับลุย